บัดนี้จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้กล่าวแล้วว่ารวมเข้าในอริยสัจทั้งสี่ฉะนั้นกิจที่พึงปฏิบัติในพุทธศาสนาทั้งสิ้นจึงเป็นกิจที่พึงปฏิบัติในอริยสัจทั้งสี่นั่นเองจึงควรที่จะกำหนดในกิจทั้งสี่นี้ก็คือ1ปริญญากำหนดรู้ทุกข์2ปหานะละทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์3สัจฉิกรณะกระทำให้แจ้งทุกขนิโรธคือความดับทุกข์และสี่ภาวนาปฏิบัติมักมีองค์แปดให้เป็นมักมีองค์แปดขึ้นมานี่เป็นกิจในอริยสัจทั้งสี่และก็เป็นกิจในพุทธศาสนาทั้งสิ้นจึงควรที่จะทำความเข้าใจและฝึกหัดปฏิบัติในกิจทั้งสี่นี้ว่าถึงกิจข้อที่หนึ่งกำหนดรู้ทุกข์ก็คือกำหนดให้รู้จักตัวทุกข์ให้รู้จักที่ตั้งของทุกข์ให้รู้จักทุกข์อันเกิดปรากฏขึ้นในที่ตั้งของทุกข์นั้นอันที่ตั้งของทุกข์ก็คือขันธ์อายตนะธาตุนี้เองหรือนามรูปหรือกายใจอันนี้เป็นที่ตั้งของทุกข์ตัวทุกข์ก็ตั้งอยู่ในที่ตั้งของทุกข์นี้ดังจะพึงเห็นได้ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้
ให้เห็นว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เกิดแก่ตายก็ตั้งขึ้นที่ขันธ์อายตนะธาตุนี้หรือที่นามรูปที่กายใจนี้โสกะปริเทวะเป็นต้นก็เกิดปรากฏที่นามรูปที่กายใจนี้ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เกิดปรากฏที่นามรูปที่กายใจนี้ปรารถนาไม่ได้สมหวังก็เกิดปรากฏที่กายใจที่นามรูปนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสว่าโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นตัวทุกข์ก็คือนามรูปกายใจนี้และก็มีคำกำกับว่าเป็นที่ยึดถือก็คือเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองอันมองถึงตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ที่ประกอบเข้ามาด้วยเพราะที่จะเป็นตัวทุกข์นั้นก็จะต้องมีตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ประกอบเข้ามาด้วยดังเช่นที่มีประกอบอยู่ในคำจำแนกแจกแจงว่าอะไรเป็นทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งมีกล่าวถึงประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอันสิ่งที่เป็นที่รักหรือสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เพราะยึดถือว่าเป็นที่รักหรือยึดถือว่าไม่เป็นที่รักนั่นเองหรือปรารถนาไม่ได้สมหวังก็บ่งถึงตัวปรารถนาซึ่งเป็นตัวสมุทัยฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะแยกกันได้ระหว่างทุกข์กับสมุทัยต้องประกอบกันเมื่อละตัณฑาทานได้ก็เป็นอันว่าได้ดับตัวสมุทัยได้จึงดับทุกข์เหลือแต่วิบากขันธ์ที่เป็นตัวทุกข์อยู่ตามสภาพเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นขันธ์อายตนะธาตุจึงเป็นที่ตั้งของทุกข์ทุกข์ก็ตั้งอยู่ที่ขันธ์อายตนะธาตุนี้และสมุทัยก็ตั้งอยู่ที่ขันธ์อายตนะธาตุนี้เช่นเดียวกันดังที่มีพระพุทธอธิบายในหมวดทุกขสมุทัยว่าตัณหาก็บังเกิดตั้งขึ้นที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาเป็นต้นทุกข์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่นี่สมุทัยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่นี่นั่นเองและก็ย่อมดับไปในที่นี้อีกเหมือนกัน
พราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงสมควรที่จะกำหนดรู้ในตัวทุกข์ดังกล่าวนี้ก่อนให้รู้จักขันธ์อายตนะธาตุหรือนามรูปหรือกายใจอันนี้ว่าเป็นที่ตั้งของทุกข์ทุกข์ก็ตั้งลงที่นี่เพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวทุกข์ไปด้วยกันและวิธีหัดกำหนดให้รู้จักตัวทุกข์ที่ตั้งอยู่ที่ขันธ์อายตนะธาตุหรือนามรูปหรือกายใจอันนี้ก็โดยวิธีหัดกำหนดโดยไตรลักษณ์คือลักษณะอันเป็นเครื่องกำหนดหมายที่เป็นสามัญทั่วไปแก่สังขารทั้งปวงสังขารทั้งปวงก็คือขันธ์อายตนะธาตุนามรูปหรือกายใจเหล่านี้นั่นเองเรียกว่าเป็นสังขารเพราะเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาฉะนั้นจึงมีลักษณะที่เสมอกันหมดไม่มียกเว้นก็คือไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงนั้นก็คือเกิดดับเมื่อเกิดก็ต้องดับจึงไม่เที่ยงเพราะถ้าเที่ยงก็จะต้องเกิดไม่ดับแต่นี่เกิดดับจึงไม่เที่ยงและสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะเหตุว่าเหมือนยังถูกความเกิดดับนั้นบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่ตั้งอยู่คงที่อาการที่ไม่ตั้งอยู่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของความเกิดดับที่บีบคั้นอยู่ตลอดดังนี้เป็นตัวทุกข์ในไตรลักษณ์และสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้จะบังคับให้ไม่ดับหรือบังคับให้ไม่เกิดไม่ดับให้ตั้งอยู่คงที่ไม่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็บังคับไม่ได้จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนความเป็นอนิจจทุกขะอนัตตาทั้งสามนี้นี่แหละรวมกันเป็นตัวทุกข์ที่เป็นทุกขะอริยสัจสภาพที่จริงคือทุกข์เป็นทุกข์โดยที่เป็นทุกข์ตามที่เข้าใจกันว่าทุกข์อย่างแท้จริง
และเป็นทุกข์โดยที่เป็นตัวสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งจะต้องตกอยู่ในลักษณะของสังขารซึ่งจะต้องมีเกิดมีดับดังกล่าวมานั้นและเป็นทุกข์โดยที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปหัดพิจารณากำหนดให้รู้จักทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ดังนี้ซึ่งเป็นตัวสัจจะความจริงเป็นตัวธรรมดาความที่มาหัดพิจารณาให้รู้จักตัวทุกข์ดังนี้ย่อมเป็นประโยชน์เพราะจะเป็นเหตุให้ได้ปัญญาที่ละตัณหาอุปาทานไปได้ในตัวอันตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากกับอุปาทานคือความยึดถือนี้ตามหลักพุทธศาสนาย่อมเกิดมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันอวิชชาคือตัวไม่รู้นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรอะไรบุคคลมีจิตที่เป็นตัวธาตุรู้ย่อมรู้อะไรอะไรได้แต่เพราะมีอวิชชาอยู่จึงเป็นตัวรู้หลงเป็นตัวรู้ที่ยึดหรือเป็นตัวรู้ที่อยากยึดอันหมายความว่ารู้ในสิ่งใดก็มีตัณหาที่เป็นตัวอยากอยู่ในสิ่งนั้นมีอุปาทานคือความยึดถืออยู่ในสิ่งนั้นจึงเป็นตัวรู้หลงแต่ไม่ใช่รู้พ้นรู้พ้นนี้จึงเป็นวิชชาแต่รู้พ้นที่เป็นตัววิชานี้จะมีได้ก็ต้องเป็นตัวรู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงด้วยการที่มาฝึกหัดปฏิบัติตั้งต้นแต่ให้รู้จักตัวทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้และเมื่อรู้จักทุกข์เห็นทุกข์ได้นั่นก็เป็นวิชาขึ้นมาโดยลำดับตัณหาอุปาทานก็จะผ่อนคลายดับลงไปโดยลำดับเมื่อรู้จริงในสิ่งใดก็ดับตัณหาอุปาทานในสิ่งนั้นได้ดับไปเองโดยไม่ได้บังคับให้ดับถ้ายังมีอวิชชาคือตัวไม่รู้อยู่ในสัจจะที่เป็นความจริงแล้วจะบังคับให้ตัณหาอุปาทานดับสักเท่าไหร่ก็บังคับไม่ได้ตัณหาอุปาทานไม่ดับเมื่อเป็นตัวรู้ขึ้นแล้วก็ดับไปเองเช่นเดียวกับความมืดเมื่อยังไม่มีความสว่างจะบังคับให้ความมืดดับไปนั่นไม่ได้
และความมืดนั่นเองย่อมเป็นเครื่องปกปิดทุกๆอย่างที่ตั้งอยู่ในความมืดไม่ให้มองเห็นต่อเมื่อมีความสว่างความมืดนั้นก็หายไปเองตามอำนาจของความสว่างที่บังเกิดขึ้นและเมื่อความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดหายไปสิ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดก็จะปรากฏขึ้นจะมองเห็นว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ในขณะที่ความสว่างยังไม่ปรากฏขึ้นความมืดปกคลุมอยู่สิ่งต่างๆที่ตั้งอยู่ในความมืดก็ไม่ปรากฏมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นก็ต้องเดาเอาต้องคิดเดาเอาเป็นความปรุงเป็นความแต่งว่าสิ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดนั้นคงจะเป็นสิ่งนั้นคงจะเป็นสิ่งนี้ปรุงแต่งไปนี่แหละคือตัวสังขารในจิตใจปรุงแต่งในจิตใจไปซึ่งไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสัจจะคือความจริงพระพุทธเจ้าทรงทำลายอวิชชาในบทแล้วทรงมีความสว่างอย่างเต็มที่ความมืดหายไปหมดแก่พระองค์ทุกๆอย่างที่ตั้งอยู่ในความมืดจึงปรากฏแก่พระองค์ซึ่งทรงนำมาแสดงสั่งสอนแต่แม้เมื่อทรงแสดงสั่งสอนที่ให้รู้จักขันธ์อายตนะธาตุให้รู้จักนามให้รู้จักรูปให้รู้จักกายรู้จักใจให้รู้จักว่าขันธ์อายตนะธาตุนี้เป็นตัวทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ประกอบด้วยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้อย่างนี้และเมื่อปฏิบัติดับสมุทัยเสียได้ก็ดับทุกข์ได้อย่างนี้อย่างนี้และวิธีปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้แม้เช่นนั้นบุคคลผู้ฟังซึ่งยังอยู่ในความมืดยังละความมืดไม่ได้แม้ได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์ก็ยังมองไม่เห็นก็ยังคงปรุงแต่งอยู่นั่นเองคือปรุงแต่งว่าพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์แต่ว่าจะเป็นทุกข์จริงหรือน่าจะตรัสว่าเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ยังมีความเครือบแคลงสงสัยว่าเป็นสมุทัยจริงหรือน่าจะไปเหตุให้เกิดสุขดังนี้เป็นต้นก็แปลว่าความเชื่อยังไม่ตั้งมั่นเพราะปัญญายังมองไม่เห็นก็แปลว่าทุกๆอย่างก็ยังอยู่ในความมืดนั่นเองด้วยอำนาจของอวิชชาที่ยังละไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ตั้งใจปฏิบัติไปตามที่ทรงสั่งสอนในศีลในสมาธิในปัญญาที่เป็นตัวมรรค
จิตมีความสงบด้วยอำนาจของศีลด้วยอำนาจของสมาธิและด้วยอำนาจของปัญญาที่ปฏิบัติมาโดยลำดับก็ย่อมจะบังเกิดความสว่างทำให้มองเห็นสิ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดเพราะความมืดนั้นจะผ่อนคลายลงเมื่อความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปหายไปตามสมควรแก่ความสว่างที่บังเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าทุกข์ตั้งอยู่สมุทัยตั้งอยู่นิโรธตั้งอยู่มรรคตั้งอยู่ชัดขึ้นในเมื่อได้ความสว่างขึ้นนี้เองสัจจะดังกล่าวจึงจะปรากฏแม้ว่าจะปรากฏรางๆให้มองเห็นเขาว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคดังนี้ก็ยังเป็นการดีและความสว่างที่รางขึ้นอันทำให้พอมองเห็นอะไรขึ้นได้บ้างนี้เองในเมื่อชัดขึ้นบ้างพอสมควรก็เป็นตัววิชาขึ้นตามสมควรตัณหาอุปาทานก็ดับไปพอสมควรจึงเป็นโอกาสที่ธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมจะปรากฏขึ้นซึ่งความปรากฏขึ้นแห่งดวงตาเห็นธรรมนี้ก็รวมเข้าในดวงตาเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ขึ้นเห็นเกิดดับนั่นเองชัดขึ้นอย่างนี้ก็คือว่าเห็นทุกข์ชัดขึ้นก็ทุกขสัจจะนั่นเองเห็นทุกขสัจจะดังนี้เป็นธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมเป็นความเห็นที่ไม่ใช่เป็นตัวสังขารคือตัวปรุงแต่งคือคิดคาดเอาแต่ว่าเป็นตัวเห็นที่เป็นตัวปัญญาเป็นตัวความสว่างที่บังเกิดขึ้นความมืดก็หายไปสิ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดที่ความมืดเคยปกคลุมอยู่นั้นก็ชัดเจนขึ้นทำให้มองเห็นว่าพี่คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้ดังนี้แหละเป็นตัวธรรมจักขุก็จะดับตัณหาอุปาทานลงไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจฟังความสงบสืบต่อไป